22คนกุนซือของทีมชาติไทยบ้างนะครับมาซาดะอิชิอิครับนี่จะเป็นเกมที่10ในการคุมทีมชาติไทยครับ9เกมก่อนหน้านี้นะชนะ2เกมครับเกมล่าสุดคือชนะสิงคโปร์นะครับตอนนี้เอาผู้สาประตูที่เป็นมือหนึ่งของเวียดนามในชุดปัจจุบันนะครับฟิลิปเหงียนส่วนนี้ก็หัวใจของเวียดนามนะครับในยุคของพังซอเลยนะครับหมายเลข8กลับมามีชื่อในเกมนี้เลยนะครับโดฮงหยุงรวมไปถึงหมายเลข19เหงียนกวางหาเกมที่แล้วเนี่ยสำรองนะครับวันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับแล้วก็ใช้ผู้เล่นที่เป็นตัวเก่าด้วยครับเวียดนามมาเพื่อที่หวังว่าจะเจอไทยครับผู้สินให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับอามหลายๆคนที่มาจากสโมสรกวนฮานอยนะครับจากเอาชนะตัวแทนจากไทยอย่างบุรีรัมย์ในฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนก็ลบวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเปิดยังไม่ขึ้นครับมงทิ้งออกมาด้านข้างได้แก้เข้ามาตรงกลางฝากมาที่วรชิตตักมาโจมตีหลังหลายเกมมาบีบแล้วแก้เพสเหมือนกันทีมไทยไล่มาวรชิตบอลยังปิดมาเงี้ยก็หายลงบอลทู่มาเวียดนามตัดไปได้ครับแล้วเอเลียสลองเปิดจะให้กับทางบอลให้กับเวียดนามจะดึงก็ดึงไม่อยู่เลยครับเกมโต้กลับของเวียดนามเลาะหนีกลางมาก่อนเอเลียสใช้ความใหญ่เบียดเอาไว้เอาละครับแฟร์ชาร์จตรงนี้เป็นบอลทีมไทยครับหาจังหวะจะโต้แต่เวียดนามนอนลงไปก็ต้องดูจังหวะต่อมาที่มิเคลสันมิเคลสัน1ต่อ1ดึงจังหวะรอสับเปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ทุกจังหวะเวียดนามเนี่ยไม่ดึงเลยนะครับกดบอลเล่นเร็วตลอดมีฟาวอีกครั้งนึงครับของทางปาติกุสตาฟสันบอลยาวดูบ้างครับสลับมาให้ที่กรวิทัสสาเงียบๆไปครับเพิ่งได้บอลกรวิช่องนี้ได้หลุดแล้วตัวเสาไกลจ่ายมาสุพรรณย้อนหลังครับโอ้โหแถว2ของปาติกุสตาฟสันดึงจังหวะจิ้มอีกทีนึงแข็งกว่าเอาละครับเก็บตรงนี้ของวรชิตหักเกี่ยวทีมไทยครับสัสลักเปิดขึ้นมายิงเอาไว้สวยครับให้มาแล้วโอ้แบก2ตรงนี้สวยครับแบก2ยังไถไปได้สุพนัทเหมือนตาแล้วเรียกฟาวโดนรวบเลยครับพอลุยผ่านไอเจลิกเปิดไปเสาไกลเป้าหมายคือเอเลียสแต่โอ้โหบอลแล้วทิ้งบอลโอ้เหียนเต็มลิงดึงแล้วเบียดแล้วยิงแล้ว 1-0 ครับโอ้โหพยายามจะเบียดเล่นทีเผลอครับตรงนี้ของทางเวียดนามแล้วเป็นเหียนเต็มลิงครับจอมแสบเลยนาทีที่21ครับจังหวะที่เขาฉวยโอกาสเล่นได้ดีนะครับเปิดไปพื้นที่กว้างแล้วก็การหลุดไปของเอเลียสยอดเยี่ยมครับโดนเอเลียสดอเลาะที่เข้ามาบีบก็จริงนะครับแต่เอาไม่อยู่ครับค่อยๆแกะเล่นกันโดหุ่งหยุงแทงทะลุมาตรงนี้โอ้โหยังขวางเอาไว้ได้โดยมิการ์ลิเทลสันนะครับบอลสุดท้ายเนี่ยไม่ได้โดนเราด้วยนะครับจังหวะมั่นใจเริ่มมาทันทีตัวรอดสวยครับให้มาสัสลักสัสลักถึงจังหวะม้วนเข้ากลางเจอนี้เป็นขวาของวรชิตเปิดไปเสาไกลมงชงเข้ามาแล้วได้มงตรงนี้อ่ะเลยครับกลับเข้าสู่เกมครับตีเสมอ1ต่อ1ครับทีมไทยโดยสุพนัทเหมือนตาทีมไทยก็ได้ประตูคืนกลับมาเร็วเหมือนกันนะครับโดยสุพนัทนะครับเล่นเซตเคลูกนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเปิดเสาไกลมงชงย้อนเสามาแล้วก็ทีมชาติไทยตีเสมอได้ทันทีครับจากสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหมีข้อผิดพลาดเหมือนกันครับทางเวียดนามนะครับเป้าหมายเปิดเข้าไปตรงกลางเลยจรทานมวยที่หนึ่งบอลยังไม่นิ่งครับฟิลิปเหงียนแล้วจังหวะนี้เจอชนก่อนที่จะรับบอลก็เสียฟาวล์ก็ทีมไทยเข้าไปชาร์จใกล้ๆเลยครับแฮตทริกที่ต้องเรียกความมั่นใจใหม่นะครับไปเล่นที่ฝรั่งเศสแล้วไม่ค่อยได้ลงนะจังหวะกระแทกกันโอ้โหตรงนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับบอลมาตกมาจรทานกับเอเลียสสกัดยังไม่ค่อยดีสัสลักขึ้นมาทีนึงแล้วรองหลายๆคนที่ลงเล่นในเกมแรกจังหวะ8 1 2จะมาเข้าทางเหงียนเจลลิงล้มสกัดไว้ครับเอเลียสเอเลียสหวดอีกทีนึงผู้สินเห็นใกล้ๆไม่ว่าอะไรนะครับแต่เหงียนเจลลิงเนี่ยร่วงไปแล้วจอทานให้ต่อครับใกล้ๆกับทางมิเคลสันมาที่วิลเลียมเวเดอร์เชอร์เดี๋ยวงานมันจะไปได้เยอะมากนะครับทิ้งไว้ก่อนครับให้ใกล้ๆเหงียนก้องไฮดีดกลับมาจังหวะ50-50เสาไกลครับกะจะให้มงชงตั้งมาติดมิเคลสันจิ้มอีกทีนึงไม่พ้นแล้วซัดไกลผู้สินไม่ว่าอะไรครับสลับฝั่งเล่นกันนะครับสุพนัทกับทั้งเอกนิษฐ์ อ้าวจังหวะนี้แหมเรื่องของอารมณ์ของเราเบรกได้นะครับแต่ว่าเกวหายมาอีกแล้วครับต้องไปแยกกันหน่อยนะครับยิงแล้วครับเราจ่ายทะลุมาสกัดเข้าทางเลยซัดตรงนี้ปาติกซัดอีกทีนึง2-1ครับ
โอ้แบบนี้หมาเลยครับทีมไทยโอ้ทำประตูจนได้ครับปาติกุสตัฟสันแซงแล้วครับนาทีที่40ครับนี่เป็นเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมของปาติกุสตัฟสันด้วยนะครับทีมชาติชุดใหญ่ในเกมแรกแล้วก็สามารถทำประตูตั้งแต่เกมแรกได้เลยครับดูครับที่สัสลักเกย์ออกหายขึ้นมาจะเก็บบอล2ของทีมไทยเอกฤทธิ์ตามกดดันอยู่บางขวาให้กรวิทย์ดึงเข้าขวาจ่ายทะลุเอ้าไม่รู้กันครับโอ้โหเสียโอกาสเลยโอ้สุพนัทก็คิดว่ากรวิทย์เนี่ยเก็บบอลแล้วกะว่าจะเลือกเล่นเวียดนามเก็บได้พยายามจะบังเอาไว้เจอไล่จะเปิดไปเสาไกลมงเสยครับบอลสูบเวียดนามถึงด้วยครับแล้วตวัดกลับมาแต่สุดท้ายน่าจะโดนจับล้ำหน้าไปครับพยายามจะแกะเล่นตรงกลางออกมาด้านข้างเกี่ยวได้ตัวพุ่งมีครับเจตลิงครับพยายามจะหนีทางเอเลียสยังให้ต่อบางเหียนก็หายซัดตรงนี้โอ้โหยังตรงตัวของท่านปฏิวัติอีก45ทีหลังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับไทยนำอยู่2ต่อ1นะครับจะทำเกมโต้ฝากบอลขึ้นมาวีระเทพครับชิดหลังเลยแล้วก็เสียฝากกับทางทีมในชุดนี้นะครับจากชุมขึ้นทางชัยวัฒน์ไปต่อมาสุพนัทแก้ไขดีนะครับพลิกหนีทางฝั่งส่วนแม็กแล้วก็เรียกฝ่าได้เสียบอลทีมไทยก็พยายามไล่ไม่ให้เวียดนามเล่นง่ายๆครับตามจิ้มใส่ทางเห็นโฟฮวีเกี่ยวเอาพลิกได้ซัดตรงนี้โอ้โหมันออกจากขาได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังไม่แรงพอจะผ่านมือปฏิวัติจังหวะยิงของฟันบันดึกเนี่ยครับบอลที่เปิดมาแตะครับแล้วได้ลงเกมแรกของชัยวัฒน์นี่คือต้องลำบากครับมีตัวไล่กดดันเพิ่มขึ้นนะครับเหียนฟงฮงวีเข้ามาเก็บได้ฟานวันดึกให้ต่อยเซตเกมให้นิ่งนะครับเวียดนามแล้วพื้นที่หลังบ้านของไทยเปิดวางหรือทางเวียดนามก็มีเหมือนกันเหียนเตนลิงออกขวามาเหียนเตนลิงให้ตรงนี้พุ่งลงมาสดติดกันโอ้ติดกับเอเลียสแล้วศีรษะชนกันด้วยแต่บอลต่อเนื่องได้หวดมากองเชียเห็นบังดึกลุยหนีมาได้ฝากใกล้ๆฝานบังดึกเลือกให้ช่องนี้มาเอกนิตเอกนิตเล็งแล้วหาจังหวะซ้ายเลยอัดตรงนี้โอ้โหแม่เลือกเสาแรกครับสุดท้ายยิงแล้วถากเสาไปโอ้โหทำเกมกันได้สวยนะครับจนได้จบตรงนี้แม้ว่าจะไม่ตรงกรอบแต่ถึงของเวียดนามวันนี้ก็ยังถือว่าหาโอกาสได้น้อยนะครับยกเว้นจังหวะขวาขึ้นมาครับปุยวิฮาวเห็นบังดึกเจอรูน 2-1 ได้ฟาวครับวันนี้เนี่ยโดนเด่นนักกีฬาเปิดมาตรงกลางตั้งแล้วได้หัวตรงนี้โอ้วิ่งแสงมาจะตามไปแซะทางเหงียนโฟหงวีเหงียนโฟหงวีเปิดยาวขึ้นมาหม่งได้ของโจนาธานเอากลายเป็นว่าไปฝ่าซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เห็นด้วยครับมาต่อเนื่องเลยออกด้านข้างมาอีกครั้งหนึ่งได้เปิดเข้าไปตรงกลางบอลเลยเธอเลยก็แดดได้ทีเนี่ยใหญ่ก็แดดได้ทีเนี่ยตอนใหญ่ก็แค่นั้นแค่สั่งสูงเลยสูงเลยเซม